พระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับใครให้นับถือปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของผู้จะนับถือเองแต่ด้วยความโง่ความฉลาดก็เป็นเรื่องของคนนั้นไม่ได้บังคับบัญชาให้นับถือวางไว้เป็นกลางๆแต่พุทธศาสนาหรือศาสนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเรารับยอมรับนับถือแล้วหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนามีอย่างไรทีนี้ก็ต้องได้บังคับตัวเองเข้าสู่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ไม่ใช่ศาสนาบังคับเราแต่เราบังคับตนเข้าสู่ศาสนาเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยเราต้องการผลอย่างไรเหตุที่ควรแก่ผลนั้นๆเราจะต้องทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่การบังคับนั้นบังคับในตอนนี้หลักความจริงแล้วก็คือเราบังคับเราเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยไม่เช่นนั้นก็เป็นการทำลายตัวเองแต่ว่าทำลายศาสนาทำลายหลักธรรมหลักวินัยก็หลักธรรมหลักวินัยนั้นท่านมีไว้แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดใครจะเหยียบย่ำทำลายอะไรธรรมก็เป็นธรรมวินัยก็เป็นวินัยไม่ได้เสื่อมสูญหรือสาบสูญอันตรธานไปไหนคงเส้นคงวาอยู่ด้วยความจริงของหลักธรรมหลักวินัยแต่ผู้เสียหายก็คือผู้ทำลายใครเป็นผู้ทำผู้นั้นก็เป็นผู้เสียหายเมื่อทำในทางไม่ดีขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยก็ชื่อว่าขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามคือทางเดินอันราบรื่นของตนเมื่อเช่นนั้นเราจะตำหนิผู้ใดเช่นทางมีอยู่ทางนี้ไปสู่จุดหมายนั่นนั้นจนกระทั่งจุดหมายปลายทางเราต้องการจะถึงบ้านใดจุดใดหรือจุดหมายปลายทางเราต้องดำเนินตนบังคับเราให้ไปตามทางสายนั้นเพื่อสู่จุดนั้นๆและสู่จุดหมายปลายทางเมื่อตนได้ปลีกแวะจากทางนั้นด้วยความเข้าใจของตนว่าถูกต้องดีงามว่าสะดวกสบายไปเสียไม่คำนึงถึงว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างเอาความต้องการความเข้าใจของตนเป็นหัวหน้าแล้วก้าวเดินไปตามความต้องการและความเข้าใจของตนนั้นเมื่อผิดจากที่หมาย คือผิดทางไปแล้วและไม่ถึงจุดที่ต้องการนั้นเราจะตำหนิอะไรก็ต้องตำหนิตัวของเราเพราะเราไม่บังคับเราไปสู่สายทางหรือไปตามสายทางที่ถูกต้องนั้นนั้นนี่เป็นความผิดของเราหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางชี้บอกถึงการดำเนินของผู้ปฏิบัติให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยและถึงจุดหมายโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคำว่าผิดถ้าลงได้กล้าเดินตามหลักสวากขาตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ถ้าจะพูดถึงเรื่องบังคับก็บังคับตอนนี้แต่ส่วนมากเข้าใจว่าศาสนาบังคับความจริงศาสนาไม่ได้บังคับแต่ผู้ต้องการความสุขความเจริญ
ตามจุดหมายแห่งศาสนธรรมที่ประทานไว้แล้วนั้นต่างหากเป็นผู้จะต้องบังคับตนเองนี่เราทั้งหลายเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักบวชโดยสมบูรณ์แล้วตามขั้นสมมติอย่างความเป็นพระของเรามีอุปัชฌาย์อาจารย์ใครจะบวชในนิกายใดก็ตามนั่นขึ้นชื่อนั่นชื่อว่าถูกต้องแล้วตามสมมติท่านรับรองกันเดี๋ยวสังคมยอมรับกันแล้วว่าถูกต้องคือถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละสังคมยอมรับที่ตรงนั้นนี่ก็เมื่อบวชแล้วก็ถือว่าเป็นนักบวชด้วยกันการปฏิบัติตนตามหน้าที่ตามเพศของนักบวชนั้นเป็นหน้าที่ของนักบวชไม่ว่านิกายใดก็ตามจะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยแห่งความเป็นนักบวชของตนย่อมไม่เป็นสักขาวรมรรคาวรคือไม่เป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานนี่เราทั้งหลายก็ได้บวชแล้วโดยสมบูรณ์แห่งในความเป็นพระและในหลักแห่งสากลนิยมและธรรมวินัยยอมรับแล้วจะปฏิบัติหรือบังคับตนอย่างไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้หนักแน่นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะเหตุใดเพราะสิ่งอื่นเหล่านั้นไม่มีความจำเป็นไม่เป็นภาระที่เราจะต้องแบกต้องหามต้องสัมผัสสัมพันธ์และรับความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ภายในของเหล่านี้พูดเรื่องหยาบๆก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความหิวความกระหายความอยากหลับอยากนอนอันเป็นไปตามเรื่องของขันธ์นี้โลกของเขาโลกเขาก็มีทั่วๆไปไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องความทุกข์เกี่ยวกับธาตุกับขันธ์นี้แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากธาตุสึกภายในที่เรียกว่ากิเลสสมานคอยทำลายเราบีบคั้นบังคับกดขี่เราอยู่ตลอดเวลานี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากปลดเปลื้องคิดปลดเปลื้องอยู่เสมอจะนอนใจในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งหรือในสถานที่ใดที่หนึ่งนั้นไม่เหมาะสมกับผู้ที่กำลังมีภาระอันหนักเหยียบย่ำทำลายตนอยู่เวลานี้จะต้องเปลื้องภาระที่เป็นผลให้ได้แบกได้หามอยู่เวลานี้และเหตุที่จะทำให้ลุ่มหลงติดพันอันเป็นความที่จะไหลมาแห่งภาระคือความทุกข์ความลำบากนี่ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับภายในจิตใจด้วยความภาคเปลี่ยนของตนคำว่าศาสนธรรมนั้นเคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วธรรมแท้มีอยู่ที่ใจสำหรับผู้บำเพ็ญเกิดได้ที่ใจสัมผัสรับรู้ได้ที่ใจเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเครื่องอื่นใดในอวัยวะของเราจะเป็นผู้สัมผัสรับธรรมแท้คือธรรมอย่างแท้จริงนั้นได้ถนัดชัดเจนประจักษ์เหมือนใจเลยตาเห็นรูปก็ต้องตีความหมายเข้ามาเป็นธรรมเพื่อจะเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงภายในจิตใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จะพึงรับทราบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและตีความหมายไปทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั่นเป็นอีกแง่นี่เราพูดแง่เฉพาะแง่แก้แง่ไขแง่ถอดถอนต้องได้เพิกได้ถอนต้องได้พินิจพิจารณาเพื่อสิ่งปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายเหล่านี้จะได้เพิกถอนตัวออกไปจางออกไปโดยลำดับจิตใจจะได้รับกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นจนกว่าจะได้รับธรรมแท้ภายในจิตใจของตนเป็นขั้นๆ ขึ้นไปธรรมแท้ก็ตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมนี่เป็นธรรมแท้แต่เพิ่งสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่ใจนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงอย่าพากันคาดหมายว่าธรรมอยู่บนฟ้าอยู่อากาศอยู่ต้นไม้ภูเขาอยู่กับผู้คนหญิงชายใดๆนอกจากอยู่กับจิตแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัติธรรมอบรมธรรมเข้าสู่ใจเท่านั้นธรรมไม่มีที่สถิตให้เห็นปรากฏชัดเลยแม้จะมีอยู่กับโลกดินแดนนี้
มาตลอดตับตลอดกันก็ตามก็เหมือนกับทำไม่มีเช่นเดียวกับคนตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นสีสันวรรณะหรือสีแสงต่างๆได้ด้วยตาของตนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันถ้าลงตาหูจมูกลิ้นกายวิการเสียเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้ดีสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสสัมพันธ์จึงเกิดปรากฏเป็นความหมายขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าสู่ใจธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมะแท้อยู่ที่ใจธรรมแท้อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนแต่ใจเวลานี้ยังไม่เหมาะสมกับธรรมขั้นต่างๆที่ควรจะเข้าสัมผัสสัมพันธ์หรือสถิตอยู่ได้เพราะมีสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกันกีดขวางหรือขั้นกลางไว้หมดภายในจิตใจรอบด้านเราทราบไหมว่าครังกิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้ครังกิเลสไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไบลานไม่ได้อยู่ตามตำหลับตำลาไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ต้นไม้ภูเขาในน้ำบนบกที่ไหนกิเลสไม่มีไม่ใช่ครังกิเลสในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสถานที่ใดแม้นิดหนึ่งที่จะเป็นที่สถิตหรือเป็นที่อยู่แห่งกิเลสได้เหมือนจิตใจซึ่งเป็นคลังกิเลสอันใหญ่หลวงนี่เลยนี่คือคลังกิเลสอยู่ที่ตรงนี้เมื่อคลังกิเลสมีอยู่ที่ตรงไหนตัวนั้นหรือที่ตรงนั้นจึงเป็นที่ก่อทุกข์ก่อความลำบากลำบนก่อวัฏฏวนให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สุดจุดหมายปลายทางได้เลยเพราะครั้งกิเลสต้องผิดตัวอยู่เสมอไม่มีคำว่าว่างกิเลสไม่เคยว่างในการทำงานนอกจากขณะที่หลับเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเวลาจึงเรียกว่าครั้งกิเลสอยู่ที่ใจนี่เราพูดแต่ครั้งแห่งธรรมหรือที่อยู่แห่งธรรมที่เกิดแห่งธรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องพูดเรื่องของกิเลสว่ามีอยู่ในสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นเหล่านั้นเป็นชื่อของกิเลสท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์ไบลานตำหนักตำรามากน้อยพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นชื่อเป็นนามของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสอันหาสวะอาสวะของมรรคผลนิพพานเป็นชื่อทั้งนั้นไม่ใช่ตัวจริงธรรมเหล่านั้นท่านชี้เข้ามาสู่จิตใจท่านไม่ชี้เข้าไปที่อื่นนั่นละคือแบบแปลนแผนผังชี้เข้ามาที่นี่ให้ปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในกิเลสท่านก็บอกว่ามีอยู่ภายในจิตนี้เนาะธรรมที่จะมาแก้กิเลสก็แก้อยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งแบกหามกิเลสเป็นภาชนะกิเลสอันสกปรกโสมมมาเป็นเวลานานเราทำไมจึงจะมีความสนิทติดจมกับกิเลสไปไม่มีวันเห็นโทษเห็นภัยกันบ้างเลยทั้งที่เป็นนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงอยู่แล้วทำไมจึงจะต้องนอนใจความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรนอนใจแล้วเหรอแม้แต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเราเพียงนิดเดียวก็กระโดดโลดเต้นแล้วเพราะความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยอำนาจของไฟเพียงเท่านั้นยิ่งจะปล่อยให้ไฟไหม้หมดทั้งกองจนไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นเท่าเป็นฐานหมดทั้งตัวนั้นเป็นความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดแล้วเหรอจึงจะมีความเคยชินติดจมอยู่กับทุกข์ซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ยอมถอดยอมถอนไม่ยอมเห็นโทษของมันแล้วตื่นเต้นในทางความภาคเพียรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากเวลานี้ข้าศึกเต็มอยู่ที่หัวใจนี้อย่าเข้าใจว่าไปอยู่ที่โลกดินแดนใดๆดังที่กล่าวแล้วนั้นไม่มีข้าศึกตัวเกิดก็คือใจดวงนี้แหละตัวฝังพิษอยู่ในตนพาให้เกิดพิษของมันก็คืออวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่เป็นบรมจักรพรรดิอยู่ภายในนี้หรือวัดกษัตริย์วัตจักรคือตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุที่ให้เกิดทุกข์ทั้งมวลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายพบน้อยพบใหญ่ที่ไหนไหนที่เต็มไปในแดนโลกธาตุนี้มีตั้งแต่ตัวนี้เท่านั้นเป็นผู้แผ่กระจายขยายอำนาจออกไป
ให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ทุ่งสูงต่ำต่ำลุ่มๆดอนๆไม่มีว่าดินฟ้าอากาศที่ไหนๆเกิดได้ทั้งนั้นอันอำนาจอันนี้แผ่กระจายไปมากทีเดียวแต่เพราะความฉลาดความแหลมคมความละเอียดละออของสิ่งเหล่านี้ซึ่งควรเป็นเจ้าอำนาจครองโลกได้นั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายจึงไม่สามารถอาจเอื้อมไม่รู้กลมายาของมันแม้จะแสดงออกมาหยาบๆก็ไม่รู้เพราะเป็นกลมายาที่แยบคายของมันเองคำว่าหยาบๆต้องเป็นธรรมเท่านั้นจะประจับได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเป็นเครื่องทดสอบแล้วหยาบก็ไม่รู้เราอย่าพูดถึงขั้นละเอียดของกิเลสตัณหาอาสวะนั้นเลยที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ฝังอยู่ที่จิตใจของเราของท่านของสัตว์ของบุคคลทุกรายไม่มีเว้นเฉพาะพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเท่านั้นแม้ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่มีสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ไม่มีท่านจึงเป็นผู้โล่งโถงเป็นอิสระเต็มตัวตลอดอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากวนใจเพราะท่านกำจัดฟัดเหวี่ยงกับสิ่งนี้ให้ขาดกระเด็นออกไปจากใจหมดแล้วเรียกว่าหมดแล้วซึ่งพิษอันจะก่อให้เกิดทุกข์ทั้งมวลไม่มีเหลือแล้วภายในใจในเราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติอย่ามีความเคยชินกับสถานที่อันจะเป็นการแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสนี่แหลมคมมากคุ้นเคยกับอะไรนั่นแหละคือความคุ้นเคยกับกิเลสสนิทกับกิเลสจมกับอยู่กับกิเลสแล้วกับคุ้นเคยกับสถานที่สนิทกับสถานที่เพื่อนฝูงหรือสิ่งใดก็ตามถ้าคำว่าเป็นความสนิทแล้วเป็นเรื่องของกิเลสแล้วโดยมากไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมนอกจากผู้มีธรรมคือสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นจะทราบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นกิเลสและเป็นธรรมได้อย่างชัดเจนโดยลำดับธรรมดาไม่สงสัยนี่แหละภาระในโลกนี้เราไม่เคยแบกแผ่นดินให้หนักภูเขาทั้งลูกเราก็ไม่เคยแบกเคยหามพอจะทราบว่ามันหนักขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราเคยแบกเคยหามบ้างเท่าที่อยู่ในวิสัยกำลังวังช้างเราจะแบกได้เมื่อหนักมากไปเราก็ปลงลงได้แต่หนักเรื่องกองทุกข์หนักเพราะกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทที่บรรจุเต็มอยู่ภายในจิตใจนี้หาที่ปลงที่วางไม่ได้จึงเรียกว่าคลังของกิเลสมีอยู่ที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรนอนใจปราชญ์ท่านไม่พาให้นอนใจเราเป็นลูกศิษย์ของปราชญ์ทำไมจึงนอนใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้องอาจกล้าหาญเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเป็นโลกวิถูของโลกเป็นจอมปราชญ์การแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกแต่ละบทละบาทออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเคลือบแฝงแบ่งปันเอาเลยเป็นธรรมล้วนๆออกมานี่คือกระแสแห่งธรรมของพระองค์เองไม่ใช่ธรรมแท้ธรรมแท้ได้แก่วิสุทธิธรรมทรงแสดงอาการออกมาให้เราทั้งหลายได้ยึดได้คว้าได้ประพฤติปฏิบัตินำมากำจัดต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้สิ้นไปบรรดาเล็กน้อยจนกระทั่งถึงขาดกระเด็นออกไปหมดจากธรรมของพระพุทธเจ้ากระแสแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงควรคำนึงเสมอเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่ออย่างถึงใจบังคับจิตใจของตนในตอนนี้แม่อย่าเข้าใจว่าศาสนามาบังคับจะเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรตำหนิติโทษศาสนาว่าไม่ดีไม่ดีไอ้เรื่องที่บังคับนี่ก็เพราะเหตุว่าจิตของเรานั้นเป็นสมบัติอันล้นค่าถูกกิเลสครองและเหยียบย่ำทำลายต่อหน้าต่อตาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกภพทุกชาติเรื่อยมาแม้เราจะทราบมาได้แต่ก่อนก็ตามแต่ขณะนี้เราพอจะทราบได้แล้วด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงควรนำมาพิสูจน์พิจารณาแยกแยะต่อสู้กันเพื่อชิงชัยชนะเอาสมบัติอันล้นค่านี้เข้ามาครองเป็นใจที่บริสุทธิ์มหาสมบัติตรงนี้จึงต้องมีการต่อสู้กันบังคับบัญชากันการบังคับบัญชาก็เหมือนบังคับทัพนั่นเองต่อสู้กิเลสซึ่งเป็นกองทัพอันหนึ่งกองทัพธรรมได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรก็บังคับมันเข้าไปเพื่อต่อสู้กับข้าศึกให้ได้ชัยชนะ
ครองหัวใจอันบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงภายในจิตใจนี้จึงจำเป็นต้องบังคับกันอย่างเป็นสติกำลังความสามารถไม่มีการลดหย่อนผ่อนผันนี่ชื่อว่าเป็นนักรบตามทางศาสดาถ้าดำเนินอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องถามละอันเรื่องพบเรื่องชาติอยู่ที่ไหนจะทราบกันไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธินี้เมื่อจิตมีความสงบตัวเข้าไปมากน้อยจะหดตัวเข้ามาให้เห็นเด่นชัดว่านี่คือจุดแห่งผู้รู้นี่คือจุดแห่งความสงบนี่คือจุดแห่งความสุขนี่คือจุดแห่งความเย็นใจนี่คือจุดแห่งความตรงวางลงได้บ้างแล้วบรรดาภาระทั้งหลายที่กระวนแบกอยู่ด้วยความกระวนกระวายสายแสได้ตรงวางลงบ้างแล้วนี่เริ่มทราบไปตั้งแต่บัดนี้เมื่อได้พยายามต่อสู้กันด้วยการบังคับบัญชาทัพของตนเข้าสู่แนวรบคือตัวข้าศึกทั้งหลายได้แก่กิเลสซึ่งอยู่ในจุดเดียวกันคือดวงใจนั้นไม่หยุดไม่ถอยแล้วสมาธิต้องรู้จะพ้นมือไปไม่ได้เพราะทำบ่งบอกอยู่แล้วเข็มทิศไปตรงนั้นวิริยะเพื่อความสงบอดทนเพื่อความสงบสติปัญญาบังคับเข้าไปเพื่อความสงบทำไมจิตจะสงบไม่ได้กิเลสต่างหากเพื่อให้ฟุ้งซ่านไม่ใช่ทำเพื่อให้ฟุ้งซ่านพาให้ฟุ้งซ่านพาให้ทุกข์พาให้ลำบากการเรื่องทุกข์ในการต่อสู้นี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องทุกข์ทุกข์ที่กิเลสผลิตขึ้นมานั้นต่างหากเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดความลำบากร้อยรัดอยู่ภายในจิตใจหาเวลาปรงวางเวลาถอดถอนกันไม่ได้เลยส่วนทุกข์ทางความภาคเพียรนี้พอหยุดเมื่อไหร่ก็ความทุกข์นี้ก็หายไปเมื่อนั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยจึงไม่เป็นของลำบากยิ่งกว่าทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาเราจึงไม่ควรอิจฉาละอายใจแต่ส่วนมากมีแต่กิเลสมันสอดแทรกเข้ามาให้มาเกิดความอิจฉาละอายใจในการที่จะต่อสู้กับมันกลัวว่าจะเป็นทุกข์เป็นความลำบากลำบนตนมีวาสนาน้อยมีสติปัญญาน้อยบ้างเวลานอนจนอยู่กับกิเลสไม่เห็นพูดไม่เห็นคำหนึ่งกับสิ่งเหล่านี้เลยจะไม่เรียกว่าเสียเปรียบกิเลสจะเสียอะไรนักธรรมะไปเสียเปรียบกิเลสมันเลวร้ายที่สุดเราไม่ควรจะเป็นผู้เลวร้ายในการปฏิบัติธรรมจึงต้องรู้กลมายาของกิเลสไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าชินอย่าเคยอย่าสนิทกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้สนิทติดใจอยู่ได้แล้วเกิดความสุขขึ้นมานอกจากมีความสนิทติดใจกับสิ่งใดแล้วจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเผาตนเองเท่านั้นเราจึงไม่ควรที่จะสนิทติดจมกับสิ่งใดไม่ว่าอาหารการบริโภคปัจจัยทั้งสี่อีวอนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยบิณฑบาตอาหารการบริโภคจึงต้องระมัดระวังเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้พอเยียวยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปเพื่อจะประกอบความภาคเพียรให้เด่นมักได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกับกำลังความสามารถของตนเท่านั้นไม่ใช่อีวอนจะเป็นมักเป็นผลไม่ใช่อาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างอาหารมันขาวอร่อยอร่อยเหล่านั้นจะเป็นมักเป็นผลเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสหลุดพ้นขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเยียวยาธาตุขันธ์พอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อจะประกอบความภาคเพียรถอดถอนกิเลสต่างหากการถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรต่างหากจะเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาไม่ใช่เพราะการกินอยู่ปูวายเพราะความเหลือเฟือความฟุ้งเฟ้อเหิมความหลงรสหลงชาติในสิ่งต่างๆจะพาให้ถอดถอนกิเลสนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมายขึ้นภายในจิตใจแล้วก้าวขาไม่ออกเดินจงกรมก็จะหกล้มก้มกราบเพราะความฟุ้งเฟ้อเหิมจากนั้นแล้วก็ความสับประงกง่วงงานง่วงเหงาเฮานอนขี้เกียจขี้คร้านเต็มไปหมดภายในจิตใจเมื่อบรรจุสิ่งเหล่านี้เข้าไปมากๆเป็นอย่างนั้นนี่ได้เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้พยายามเตือนหมู่เพื่อนมีหนำซ้ำยังต้องได้ทำเป็นตัวอย่างให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้ระลึกเสียบ้างว่าเป็นอย่างไรการดำเนินปฏิปทาของครูบาอาจารย์แม้เราไม่เห็นครั้งพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าและสาวกที่ทรงดำเนินและดำเนินมาก็ตามครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นก็ควรเป็นตัวอย่างแล้วอย่างสมบูรณ์เราไม่มีที่สงสัยในปฏิปทาของท่านและท่านดำเนินอย่างไรจึงได้นำปฏิปทาของท่านมาแสดงให้เราทั้งหลายผู้ไม่เห็นองค์ท่านไม่เห็นปฏิปทาของท่านได้ยึดได้ถือได้เป็นคติเครื่องเตือนใจเช่นการความเป็นอยู่ปูวายท่านอยู่อย่างง่ายๆอยู่อย่างสบายมากทีเดียวไม่เป็นกังวลวุ่นวายกับ
จตุปัจจัยทยทานคือปัจจัยทั้ง4อีวรบิณฑบาตได้อะไรมาฉันเท่านั้นแหละไม่เป็นกังวลอะไรเลยแล้วอาหารวันคราวส่วนมากตามปกติของบ้านของเมืองเขาอยู่ในป่าอาหารก็เป็นอาหารป่าอยู่ที่ไหนอาหารเป็นประเภทนั้นๆขึ้นมาท่านไม่ตื่นเต้นท่านไม่สนใจเพราะท่านรู้รอบหมดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องเยียวยาเท่านั้นให้ได้ยังอัตภาพครองชีวิตไปด้วยความภาคเพียรอันราบรื่นดีงามนั่นจึงต้องมีความอดความอิ่มบ้างสำหรับนักปฏิบัติถึงจะมีแต่ความเหลือเฟือเลยดังที่เห็นอยู่นี้นั้นหาทางที่เกิดทำได้ยากเพราะเราก็ไม่เคยได้ปรากฏธรรมในขณะหรือในเวลาหรือสถานที่ที่สมบูรณ์ผลไปด้วยจตุปัจจัยทยทานทั้งสี่นี้เลยส่วนมากต่อมากมีแต่เจริญทางด้านจิตใจไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาไม่ว่าขั้นใดๆแห่งธรรมด้วยความอดอยากขาดแคลนไปทั้งนั้นเบญทบาทมาไม่ได้อะไรมีแต่ข้าวเปล่าๆฉันลงไปแล้วเป็นยังไงพอยังชีวิตให้เป็นไปก็เราเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อการดัดชั้นดานตัวเองเพราะมันเลี้ยงยาวท้องใหญ่ท้องโตมีมากกินมากกินไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเลยกลายเป็นเรื่องกินด้วยกิเลสตัณหาอร่อยให้รสแห่งอาหารเหยียบย่ำทำลายแหลกหมดทำไม่มีเหลือภายในจิตใจเมื่อไปนั้นจึงต้องสลัดวิธีนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่อยู่เรื่อยๆพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จึงชื่อว่าการปฏิบัติธรรมด้วยสติปัญญาเมื่อมีอาหารเปล่าๆกินแล้วเป็นยังไงตัวก็เบานั่งสมาธิตรงแนวไม่มีความงกเหงาเท่าไหร่เดินจงกรมก็ตัวปลิวไปเลยไม่ใช่ว่าจะมีข้าวเปล่าอยู่นั่นตลอดไปมีสับมีเปลี่ยนมีอดมียาขาดแคลนสมบูรณ์บ้างเป็นธรรมดาแต่ส่วนมากขาดแคลนเพราะหาที่เช่นนั้นนี่ผู้ปฏิบัติและจิตใจมีความเจริญเพราะที่เช่นนั้นอาหารประเภทนั้นเพราะความอยากขาดแคลนเช่นนั้นจิตใจมีความเจริญหมุนไปทางสมาธิก็ลงอย่างสงบแน่วละเอียดมากผิดกันหมุนไปทางปัญญาก็คล่องตัวความง่วงเหงาห้องนอนนี้ไม่มีท่านผู้ได้อดอาหารแล้วรู้เองเพียงแต่อาหารไม่สมบูรณ์เท่านั้นก็ไม่ง่วงห่วงแล้วยิ่งอดอาหารไปถึง 2-3 วันไปแล้วความง่วงห่วงมันจะมาจากไหนนอนหลับงีบเดียวเท่านั้นตื่นขึ้นมาแต่ก็มีแต่เวลาประกอบความภาคเพียรสติก็ดีปัญญาก็คล่องตัวทันกับเหตุการณ์นี่คือสถานที่เหมาะสมปัจจัยที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสไม่ใช่เพื่อผู้สั่งสมกิเลสพอที่จะมาพอกพูนสิ่งนี้ให้เต็มพุงแต่ทำนั้นแห้งผ่าภายในจิตใจใช้ไม่ได้เลยเราทั้งหลายจงพิจารณาไว้ลูกศิษย์ถาคตท่านเดินอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนก็ตลอดคนธรรมดาหรือเมื่อท่านเสด็จท่านออกจากสกุลของท่านแล้วจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนท่านไม่คำหนึ่งเพราะท่านเคยแล้วกับสิ่งนั้นอันเป็นเรื่องโลกล้วนๆเข้าสู่ธรรมแดนของธรรมท่านเป็นยังไงพาดำเนินยังไงท่านยินดีดำเนินตามแดนแห่งธรรมนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นสาระของพวกเราทั้งหลายให้กราบไหว้บูชานี้ไม่ใช่ท่านผู้เหลือเฟือแต่ท่านเหลือเฟือท่านสมบูรณ์เต็มที่ในปฏิปทาของท่านไม่ใช่ท่านสมบูรณ์ด้วยจตุปัจจัยทยทานทั้ง4แล้วได้ทำมาสั่งสอนพวกเราให้พากันคิดตรงนี้ไว้ให้มากอย่าตื่นเต้นกับสิ่งใดๆในโลกนี้เพียงเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นหลักใหญ่คือธรรมแทงลงไปกิเลสมันจะทนหอกทนหลาทนศาสตราอาวุธคือธรรมประเภทต่างๆได้หรือให้เรารู้ครั้งศาสนานั้นธรรมาวุธปราบปรามกิเลสแหลกแตกกระจายไปหมดพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีมาครั้งนี้ทำเป็นธรรมประเภทเดียวกันทำไมจึงทำลายกิเลสไม่ลงไม่ใช่แบกทำไว้ให้หนักตัวเฉยๆเลยถ้านำมาใช้ทำต้องเป็นประโยชน์เป็นอาวุธที่จะต่อสู้กิเลสได้อย่างทันสมัยเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลคำว่ามัชฌิมาก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมัชฌิมาประเภทใดกับกิเลสประเภทใดจะเหมาะสมกันกิเลสประเภทที่ผาดโผนที่ดื้อด้านที่สุดก็เอามัชฌิมาประเภท
ประเภทที่ทรหดอดทนต่อสู้กันฟัดเหวี่ยงกันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงคราวเข้าถึงบ่อนแล้วถอยไม่ได้ฟัดกันลงให้กิเลสไม่หงายเอาเราจะหงายก็หงายที่เมื่อตายอยู่ในเวทีตายอยู่ในสงครามแล้วไม่เสียหายอะไรตายเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาศพอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทั้งที่ชีวิตยังมีอยู่นี่สิมันน่าอับอายตัวเองเอาให้จริงนะปฏิบัติเอาให้เห็นที่ครั้งแห่งธรรมพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วอย่างแท้จริงทำแต่ละบทละบาทที่ทรงสอนไว้นั้นเหมือนพระองค์ประทานด้วยพระโอษฐ์เองจริงๆไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยเลยแต่ก่อนเป็นอีกอย่างหนึ่งในทุกวันนี้มีความรู้สึกอย่างนี้ใครจะว่าบ้าก็ฟังแต่ไม่ยอมแก้ไขบ้าแบบนี้เอาเป็นไปเถอะว่างั้นที่พระองค์ตรัสกับพระอนุนว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราได้ผ่านไปแล้วแหมถึงใจทีเดียวให้เดินตามนั้นนี่น่ะนี่น่ะเหมือนพระองค์ที่บอกอยู่ให้อย่างนี้น่ะอย่างนี้น่ะวิริเยนะลูกขมัตเจตินั่นเหมือนว่าคนพ้นทุกข์ด้วยเพราะความเพียรหนาไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความเกียจคร้านความอ่อนแอนะความโทษแท้เลวไหลไม่เป็นประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสหนาเหมือนพระองค์บอกอย่างนี้ชัดๆอย่างนี้ความเพียรในทางที่ชอบเท่านั้นความอุตสาห์พยายามความบึกบืนความอดความทนความมีสติตั้งตัวอยู่เสมอเพื่อระวังกับกิเลสต่อสู้กิเลสพินิจพิจารณาอยู่ด้วยปัญญากำจัดกิเลสอยู่ด้วยสติปัญญานี่นะที่เป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสกิเลสจะตายด้วยความเพียรเหล่านี้ตายด้วยธรรมเหล่านี้ไม่ได้ตายด้วยสิ่งอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเช่นความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดอย่านำมาใช้ในวงของผู้จะฆ่ากิเลสถ้าขัดกับธรรมเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาก็เป็นเพียงเครื่องเยียวยาเมื่อต้องการใครองค์ไหนต้องการจะฉันมาฉันแล้วไปอย่ามามั่วมาสมกันนะดูทิศทางความเพียรนู่นเหมาะเดินมาก็ให้มีความเพียรมามีสติมานั่งฉันน้ำร้อนน้ำชาก็ให้มีสติอยู่ในนั้นชื่อว่าประกอบความเพียรนั้นความไม่จำเป็นคำใดไม่พูดให้ดูจิตต่างคนต่างดูต่างคนต่างมีข้าศึกต่างคนต่างรบข้าศึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาคล่องตัวอยู่เสมอนี่แหละคือผู้ปฏิบัติจะกำจัดกิเลสออกจากใจขอให้กิเลสออกจากใจดูสิจะผิดกันมากน้อยเพียงไรกับกิเลสที่ฝังจนอยู่ภายในใจในความเป็นอยู่ของเราเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างความเป็นอยู่เวลานี้ยังดีกว่าความเป็นอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อไงแต่อย่างไรก็ตามให้พึงทราบว่ากิเลสต้องบีบบังคับให้เกิดทุกข์เรื่อยมาท่านจึงกล่าวว่าดุขังนัตถิอัฏฐะอชาตัสสะทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นอะไรพาให้เกิดก็คือกิเลสเกิดก็คือเกิดทุกข์นั่นแหละพร้อมกันไปในขณะตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายพบใหม่พบเก่ามันก็คือพบเกิดพบตายพบที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาหามของทุกข์ไปกับความเกิดความตายนั่นแหละเราสงสัยที่ไหนพบชาติความเกิดแล้วเกิดนั่นเกิดนี้เกิดที่ไหนก็เหมือนว่าไปแบกทุกข์นั้นแบกทุกข์นี้แบกที่นั่นที่นี่มันต้องปล่อยนั่นหรือสลัดออกเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเป็นอิสระเสรีเต็มที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่มีคำว่าคาดการสถานที่เวลาทั้งความเป็นความตายไม่ได้หนักใจเบาใจกับสิ่งใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตดวงที่บริสุทธิ์พ้นแล้วจากสมมุติทั้งหลายไปเกี่ยวข้องกันด้วยความกังวลวุ่นวายหาอะไรท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่คนโง่รอบตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเช่นนั้นนี่คือผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอื่นเป็นนี้เท่านั้นแหละเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติพูดไปเหนื่อยแค่นี้ท่านปัญญา แถวนี้อยู่ก็อยู่แถวนั้นอยู่ก็อยู่ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านเพราะอยู่สักคนตั้ง8 ปีว่ะ
พอออกพรรษาหน้าแล้งแล้วก็ไปทุกปีทุกปีขึ้นเขาทางนั้นลงเขาทางนี้ขึ้นเขาทางนี้ลงเขาทางนั้นผ่านไปผ่านมานี่มันสะดวกสบายแถวนั้นส่วนมากคือในป่าในเขามีแต่พวกผู้ไทยพวกโซ่พวกข้าอะไรแบบนี้เขาอยู่ตามภาษีภาษาเขาสะดวกสบายนี่หมอนี่ก็หมอนี่แห้งไปแล้วนะดำไปแล้วแต่มันก็ยังแข็งดีพวกนี้กินพริกเก่งนะโอ้โหเด็กตัวเล็กสู้ไม่ได้แล้วอย่าไปอวดเป็นไปเขานะผมไปเห็นตอนหน้าตาพี่นะข้าวเหนียวผมกินข้าวเหนียวนี่ภูเขาน้ำพริกเขานั้นเหมือนกับน้ำป่นเราเนี่ยเราตำป่นเราทางภาคอีสานทำเรียกว่าป่นอย่างที่เห็นเขาตำพริกมาให้เราตำป่นผมไปเห็นท่านทักจริงๆก็คือตอนนั้นมาจากทางโน้นทางอำเภอนาแกมาทางน้องหนาวน้องบัวแล้วก็ข้ามเขามาทางบ้านนาหลักแจ้งนาไม้น้องหมูบ้านอะไรนะอีกแล้วคนนี้อยู่ทุกวันนี้โอกาสผมก็ไม่เห็นประจักษ์ตาทักเจอขนาดนั้นมาทักบ้านเขามาถึงค่ำค่ำหาที่พักแหนของเขาปลูกบ้านใหม่เขาเพิ่งปลูกเสร็จนะก็ยังไม่เรียบร้อยดีทั้งที่ดินอื่นแต่ที่ตัวเรือนของเขาถึงเรียบร้อยแล้วก็เฉลียงเรียบร้อยแล้วก็ทำไปเกี่ยงเขาไม่ทำเพราะผูกวัวผูกควายอะไรเพราะเรื่องนั้นง่วงพักเนี่ยก็เป็นบ้างดงหมูอะไรเลยดงหมูไปแล้วก็มันมีสองบ้านบ้านหนึ่งทางโน้นบ้านหนึ่งอันนี้ก็มีสักสี่ห้าหลังบ้านที่เราไปพักเนี่ยบ้านนั้นก็มีสักหกเจ็ดหลังก็เป็นบ้านบ้านโน้นแหละบ้านที่ผ่านมาแล้วต้องใส่บาตรก็มีอะไรแล้วสงสารนั่นแหละเขาก็มีศรัทธาดีนะผมบ้านนั้นเขายังอุตส่าห์มาจังหันเรานะเรามาพักอยู่บ้านนี้มาถือถ้วยกับกระติบข้าวมาสองสามคนบ้านนี้ก็คือห้าหลังเขาก็ถือถ้วยมาแล้วก็เอาอะไรมาใส่แล้วเรียกว่าถาดมันก็ไม่ใช่ถาดมันเป็นอะไรที่เขาสารน่ะถ้วยมันพริกถ้วยพริกถ้วยพริกนะของใครมาเขาจะพริกไม่มีอะไรเกี่ยวปนเลยมีแต่พริกล้วนๆผมก็เลยจำติดหูติดตามีกี่คนมาก็มีแต่พริกตำพริกแล้วคนด้วยน้ำน้ำอะไรไม่รู้แหละบ้านปลาล่ามก็ไม่มีนะเอามาถวายแล้วก็จะทำไงก็ตักอันนี้นี่เป็นพริกแล้วก็ส่งไปเขาเราฉันอยู่ภาคบนนี่เขาจะไม่กั้นฝาเขาคุณทำมุงอะไรก็ว่าเฉยเขาก็หยุดเฉยอย่างนั้นเมื่อวันเราฉันเราจัดอะไรเอาแล้วก็ส่งไปให้เขาก็เหมือนเขามากินพริกเขาเองนั่นแหละเขาสั่งนิดนิดมันจะกินได้เมื่อส่งมาเขาเนี่ยเขาไปถือไก่นี่เขาพักบนพักล่างนี่เฉียงมองเขาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กินนั่นเขาก็ปั้นจิ้มจิ้มจนถึงนิ้วมือนะเอาจับลงไปจิ้มจนถึงนิ้วมือเนี่ยเขาจิ้มคือเขาไม่จิ้มเล็กๆน้อยๆนะเขาจิ้มเหมือนจิ้มป่นจิ้มอะไรผมดูนะใส่ลงไปแล้วโอ้โหเราดูแล้วคอยฟังเขาจะหีบจะโห่ผู้เพื่อนเผ็ดไม่นะไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กเขากินกันแล้วเขาก็คุยกันเรื่อยไป
เขาพูดได้ทั้งสองภาษาภาษาพื้นเมืองเขาก็ได้ภาษาสกลภาษาเขาเองเขาก็ได้แต่เวลานั้นเขาพูดกันเป็นภาษาพื้นเมืองนี่เขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันไปกินกันไปจิ้มกันไปเรื่อยหมดพริกนะว่าเด็กว่าผู้ใหญ่เฉยเลยผมก็โอ้โหพวกนี้แบบนี้คือเราเอานิดๆนั่งฉันไม่นั่นนะจริงๆนิดๆก็พอหยุดแล้วเอาจนเรียบเลยแล้วหน้าตาเฉยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โอ้โหผมก็พูดอะไรล่ะมาดูด้วยเพราะเขาเคยของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ไปพูดอะไรเขาเคยแล้วเขายังไม่มีอะไรเหมือนกับกินเนื้อกินตากินแกงกินอะไรนี่ไม่เผ็ดนี่แหละก็กินพริกก็เผ็ดนี่ว่าจะไปอวดเก่งของเขานะพวกนี้หนาหวังกันเลยผมก็ว่านักพริกคนหนึ่งกันแล้วโอ้ขี้ปฏิวสู้เด็กๆก็ไม่ได้จะว่าอะไรมีความเคยชินของเขาหรือประมาทเขานะความเคยชินเด็กตัวเล็กนี่มันเดินได้กี่ร้อยเส้นลองเด็กในเมืองไปเดินดูสิมันผิดกันอย่างนั้นนะอย่างที่กรุงเทพกับเมืองชนไปพูดหาดเดินทางไกลอะไรแพ้เขาเมืองชนอย่างลุ่ยว่างั้นนี่นะชาวลูกชวนนั้นมาเล่าให้ฟังเดินทางไกลสู้เมืองชนไม่ได้เลยว่ากรุงเทพเหลวหมดว่านะเพราะเขาเคยพวกนั้นหาให้มันสบายนะเขาไม่ควรแล้วแม่ฉันกี่วันก็ไม่เห็นเขาเลยหรอกมีน้ำท่าพอได้กินได้ดีมันไม่มีอะไรกวนพวกนี้ไม่มีจะปล่อยเพราะภูเขาสะกดถึงสะดวกมากในการมันเป็นน้ำมีทุกแห่งทุกหนแหละไปไหนก็มีเราขึ้นบนเขาถึงจะรู้แต่ว่าน้ำมันจะเป็นน้ำมาลงมาเรียแล้วไม่สนใจ เป็นสักคนพอแล้วมาเรียนน้ำหน่อยแอมหินอะไรเต็มที่ไหนก็มีน้ำบางทีก็เป็นน้ำตกไม่มากก็ตกอยู่นั้นทั้งแรกทั้งฝนที่ยังทำพเวทนี่ก็ไม่ตกมากนะน้ำตกครับมีอยู่นั้นตลอดตัวถ้ำมันแหละตัวถ้ำพเวทบนน้ำแก่นี่ทางมัน4กิโลจากบ้านแจ้งไปเขาเรียกบ้านแจ้งมาขับมาหึบผมแต่ผมไปดูถ้ำแล้วมันอยู่ไม่ได้สำหรับผมหนึ่งมันหินปูนถ้ำเป็นถ้ำหินปูนไปอยู่รู้สึกมันอะไรธาตุขันไม่ได้อะไรหรือไม่ได้เย็นสบายมันสบายสำหรับผู้ที่มีโรคผู้มันถูกกับธาตุผมไม่ถูกละครเบียงนั้นนี่ไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้นี่มีแต่พวกเทวทัพเป็นบ้านเป็นเมืองผู้คนเทวทัพก็สบายเขาไม่ได้มันบีบบังคับผู้นั่นทุกทางอย่างนี้ถ้าอยู่ด้วยกันมากๆนี่ก็ไม่สะดวกมีความเปลี่ยนมันก็ดีอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการอบรมถ้าเห็นว่าเป็นหลักไม่มีหลักเลยแล้วไปอยู่ไปลำพังนี่ไม่ได้เรื่องหรอกผมเคยแล้วมันเหมือนถ่านไฟแหละถ้าไฟไม่มีมันก็ดำปีเสียถ้าไฟมีมันก็แดงโล่เผาตัวเองเสียไอ้ดำปีมันก็เผาไอ้แดงโล่มันก็เผาอยู่ว่าไงคำว่าดำปีก็คือดำถ่านไฟจิตใจดำปีก็มีแต่ไฟแดงโล่ไฟกิเลสแดงโล่สิถ้าเราจะเทียบว่าไฟสองชนิดกับชนิดที่ว่าหนึ่งก็จะเรียกว่าแดงโลกก็ถูกจะเรียกว่าดำปีก็ถูกแต่มันก็รอดด้วยกันคุณตัวกิเลสไม่ทำใครให้เย็นเนี่ยนี่หน้าเข็ดหน้าหลับเย้ความอยู่ใต้หน้าของกิเลสนั่นแหละมันเหมือนเป็นนักโทษที่เขาถูกเขาควบคุมโบยตีอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยเห็นอิสระมีแง่แห่งความสะดวกสบายพอเป็นคู่แข่งกันนั้นก็มีเกิดมาก็เกิดกับกองทุกวันนี้ก็อยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขอะไรที่จะมาแทรกเข้ามาพอให้เห็นบ้านนี่อย่างที่ว่าจิตเสื่อมเคยเล่าให้ฟังกันมันทุกข์มามากน้อยมันก็ไม่ทราบจะไปยังไงก็ไม่รู้
มันได้ก็ได้แต่ชั่วขณะจิตเดียวที่ภาวนาที่ว่าจิตสงบเนี่ยผมแปลอะไรกันก็ยิ่งใส่เออมันไม่เรื่องเสีย2ปี3ปีจนจืดจางไปหมดแล้วที่มาทำมันเป็นอีกมันก็ได้แค่นั้นมันไม่ได้ยีรังถาวรไปนานเหมือนจิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมจิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมมันนานนี่ขอให้ทรงรสทรงชาติไปนานมันมาเสื่อมแล้วไม่มีอะไรมันจะเป็นแต่ไฟโอ้โหยิ่งกองทุกข์ไม่มีทุกข์ใดยิ่งกว่าทุกข์จิตเพราะจิตเสื่อมนานว่ะแต่ก่อนก็ทุกข์ขังไม่เห็นว่าเวลาจิตเสื่อมนี่มันทุกข์จริงๆมันถึงขนาดที่ว่ามันจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมต้องตายเท่านั้นจะทนทุกข์อีกไม่ได้แล้วนอกจากตายแล้วเสียมันถึงฟาดกันอย่างเต็มเหนี่ยวมันจะแน่ใจว่าจิตไม่เสื่อมเท่านั้นมันก็ไม่เคยได้นอนใจนี่แต่มันจะขยับไปเรื่อยความระวังจิตเสื่อมนี่น้อยลงไปกับความขยับขึ้นหน้ามันก็ไม่ได้น้อยนี่นั่นคือความพยายามมันหลุดออกจากอำนาจของมันเสียเป็นแสนสบายวันใดคืนใดปีใดเดือนใดเวลาใดนั่นเลยหลุดถึงกันนะความรู้ทั้งนั้นมันมีอะไรมายุ่งมากวนไม่แต่อายตนะสัมผัสสัมพันธ์นับรู้ยิบยับยิบยับยับแต่นั้นมันจะเพียงธาตุหนึ่งขันเวทนากับทุกขเวทนากับมีการภายในกายเสียจะพาไปรังแกรังความประดิษฐ์บังคับจิตใจให้เป็นฟืนไฟไปด้วยกันเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่มีเสียมันเป็นหลักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เราบังคับนะมันเป็นเองรู้เองความเป็นเองรู้เองเห็นเองมันจะไม่ชัดได้ยังไงนั้นจึงกล้าพูดในสิ่งที่ปรากฏแล้วกล้าพูดถ้าไม่ปรากฏเอาอะไรมาพูดแม้เราไม่ได้เป็นอรหันต์อรหันต์ตามนั้นกล้าพูดไปถึงขั้นอรหันต์ท่านนั้นได้กล้าพูดเรื่องไงถ้าหันไม่มีเวทนาว่านี่นะกล้าเรื่องขนาดนั้นยังกล้าพี่กล้าบ้ากล้าบอยอะไรก็แล้วแต่พี่นะเอาเวทนามาจากไหนนะเวทนานั้นเป็นสมมติไม่ใช่เหรอเนี่ยถ้าเราจะพูดออกมาอย่างหยาบๆเวทนาเป็นสมมุตินี่จิตเป็นสมมุติเอาเข้ากันได้ยังไงเนี่ยเราแยกมาเนี่ยถ้าไม่แยกมันก็รู้อยู่ในหลักธรรมชาติอย่างนั้นอยู่แล้วนั่นแล้วอะไรจะไปเหยียบมันเป็นอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์ว่ามันพูดแบบนั้นมีผิดที่ตรงไหนนี่ยอมแล้วหมอบราบนั่นเองพระอรหันต์พระองค์มายืนนิพพานให้ดูนั่งนิพพานให้ดูบ้างนอนนิพพานให้ดูบ้างเดินนิพพานให้ดูบ้างสี่ท่าห้าท่าทำไมทำไม่ได้เออท่านไม่เป็นผู้ต้องหาไม่ถูกบังคับขันอยู่ตามหน้าของยมุตแล้วขันอยู่ใต้ยมุตแล้วยมุตหลุดพ้นไปแล้วจากขันขันมาบังคับได้ยังไงมันทนไม่ไหวมันก็ลงของมันตายลงไปท่านเองอย่าให้ไปบีบบังคับจิตของท่านเลยเอียงไปมันเป็นไปไม่ได้เป็นธรรมนิมิตฐานไม่ปรากฏกับเจ้าของมันก็เถียงวันยังค่ำคนตาบอดมันเถียงเก่งนะโลหานก็เก่งขี้คุยขี้โม้ก็อยู่กับคนตาบอดนั่นแหละคนโง่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวไม่เคยเห็นอัตเห็นธรรมนี่ไม่ทราบว่าทำเป็นยังไงก็ความโง่เข้าไปลบล้างไปหมดลบล้างหมดเหมือนคนตามบอดเอาความตาบอดตัวไปลบล้างความตาดีของเขาไปหมดคนรำคาญเขาก็ไม่พูดแล้วฟังเขารู้ว่าบ้าแล้วใครจะมารู้ตาบอดบ้าทำลายกันไหนจะไรมานี่คนโง่ก็บ้าทำลายอยู่ด้วยดีแล้วหลาดอะไรก็ตามแต่ก็ที่เด็กได้เหยียบอยู่ในหัวแล้วปราดทั้งหลายท่านไม่ได้ว่าคนฉลาดดีดออกจากมันได้ตอนไหนตอนไหนนั่นน่ะฉลาดแง่นั้นแง่นั้นเรื่อยไปล่ะถ้าดีดออกจากกิเลสได้แง่ไหนแง่ใดแง่ใดมุมใดช่องใดนั่นน่ะความฉลาดเกิดแล้วจึงหลุดไปได้จึงหลุดไปได้เอาซะจนกิเลสหมอบราบแล้วฉลาดจอมเต็มจิตแต่ท่านไม่สำคัญมาพูดว่าฉลาดท่านเป็นหมายเพราะนี่เป็นเรื่องสมมติของโลกอีกพันหนึ่งเหมือนกันท่านเป็นหมายเป็นพันอะไรนี่อย่างว่าเขาเป็นพระอรหันต์นั้นนิเสธอย่างนี้ท่านก็ไม่ว่าอยู่ตามความจริงเท่านั้นแหละเสกมันก็มา
เป็นขึ้นภายในจิตพูดได้ทั้งนั้นแหละคนเราถึงจะทำอยู่กับจิตแล้วอยู่ที่ไหนนานนิสัยของจิตเท่านั้นที่จะทราบธรรมขั้นต่างๆถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรแล้วทราบได้ยืนยันได้มีจิตดวงเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เอาละไม่พูดอีกย้ำกลมเลิกอีกพูดมามันเป็นบ้ากันนั่นอยู่